ลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนทันทานข่าวค่ำเราไปติดตามความคืบหน้าประเด็นการตรวจสอบนะครับที่มีอดีตพลทหารท่านหนึ่งนะครับออกมาแฉคลิปคือบันทึกให้เห็นจะๆเลยนะครับว่าต้องไปรับใช้เจ้านายแล้วก็เมียนะครับถึงขนาดที่ต้องซักทั้งกางเกงในแล้วก็ชุดชั้นในให้กับคุณนายอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวบอกว่าที่บ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมครับเวลามีการจัดปาร์ตี้เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องคอยดูแลปรนิบัติยันล้างชงล้างชามกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงนะครับออกมาระบุเลยนะครับว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายสั่งให้ตรวจสอบแล้วและก็ขอความร่วมมือไปยังคนที่ถูกกระทำดังกล่าวนะครับให้ช่วยมาให้ข้อมูลว่ามันเกิดขึ้นที่หน่วยงานไหนบ้านใครนายทหารคนใดเพราะเรื่องนี้ก่อนที่ตนจะเป็นรัฐมนตรีคนก่อนรู้สึกว่าเขายกเลิกและกำชับไปแล้วว่าไม่ให้ทำใครเอาทหารไปรับใช้แล้วก็ทำนอกเหนือภารกิจหน้าที่ของราชการมันทำไม่ได้พอตนเข้ามารับตำแหน่งก็ยืนยันนโยบายนี้และก็ได้บอกกับเจรทหารให้กวดขันเรื่องนี้เป็นพิเศษซึ่งทางเจรทหารได้รายงานว่าเหตุการณ์นี้พบน้อยลงแล้วแต่ก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียวนะครับดังนั้นเรื่องที่โผล่มาเข้าใจว่าเป็นส่วนที่เหลือน้อยแม้เหลือน้อยเราก็ไม่อยากให้เหลือเลยวันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ขอความร่วมมือหากพลทหารโดนเหตุการณ์แบบนี้หรือถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้มีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลมีเดียสามารถส่งกันได้แล้วก็แสดงหลักฐานมาได้ยืนยันว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดตัวผมเองก็จะคุ้มครองและสังคมก็จะคุ้มครองอย่างแน่นอนสังคมจะไม่ไปเข้าข้างผู้บังคับบัญชาที่ทำแบบนี้ครับไปยังคนที่ถูกกระทำดังกล่าวได้ช่วยให้ข้อมูลหน่อยว่ามันเกิดขึ้นที่หน่วยไหนบ้านใครนายทหารคนไหนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยในก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีคนก่อนและบ้านก่อนเขาก็รู้สึกเขาจะยกเลิกใครไปเอาทหารไปรับใช้แล้วไปทำนอกเหนือภารกิจหน้าที่ของราชการเนี่ยมันทำไม่ได้พอผมเข้ามาผมก็ยืนยันนโยบายนี้แล้วเจรเขาก็รายงานผมว่านะก็พบน้อยลงแต่ว่ายังไม่หมดซะทีเดียวไปก็ขอความร่วมมือครับแม้แต่ตัวพลทหารเองถ้าว่าโดนอย่างนี้ที่ผู้บัญชาสั่งทำอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวครับวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลสามารถส่งได้แสดงหลักฐานมาได้แล้วก็ได้รับความคุ้มครองแน่เมื่อสอบถามนะครับว่ามีเพจในโซเชียลมีเดียออกมาโพสต์กฎการยกเลิกเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่มีการยกเลิกไปกว่า100ปีมองว่าเรื่องนี้เป็นการโจมตีก่อนที่จะมีการเกณฑ์ทหารหรือไม่คุณสุทินบอกว่าสงสัยอยู่นะครับเรื่องนี้ทำให้กระทบต่อคนที่คิดจะสมัครมาเป็นทหารตนเคยพูดตลอดว่ามันเป็นปัจจัยลบก็คือเรื่องการเอาทหารไปรับใช้ฝึกโหดและเรื่องของเงินเดือนซึ่งเราก็กวดขันและก็กำชับแต่ก็ยังมีเรื่องนี้ออกมาเรื่อยๆถ้ามีคนที่มีเจตนาทำให้นโยบายนี้ไม่สำเร็จก็ถือว่าใช้ไม่ได้แต่เจตนาหรือไม่เจตนามันก็มีผลตนขอร้องว่าถ้าเป็นผ้าขาวผืนใหญ่แล้วมีจุดดำเล็กนิดเดียวเราก็ต้องช่วยกันแก้และก็ขยายความแต่ไม่ใช่ไปปกป้องตนเองไม่เห็นด้วยนะครับนักข่าวถามต่อนะครับว่าจะสามารถเอาผิดทหารระดับนายพลที่กระทำผิดได้หรือไม่คุณสุทินบอกเลยนะครับว่าเอาผิดได้ทั้งนั้นทุกระดับเพราะ1คือผิดวินัยเพราะว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา2ผิดอาญาก็ต้องโดนด้วยนะครับเพราะว่าไปบังคับขู่ให้ทำในเรื่องที่นอกเหนือการสั่งการโดยมิชอบด้วยข้อราชการดังนั้นนายพลหรือไม่นายพลก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดครับสงสัยอยู่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้กระทบต่อคนที่คิดจะมาสมัครเป็นทหารนะทุกคนเขาก็กลัวผมก็เคยพูดตลอดว่ามันมีปัจจัยลบเอาทหารไปรับใช้เรื่องฝึกโหดเรื่องเงินเดือนเด็กอย่างเงี้ยก็เราก็กวดขันกำชับแต่ว่ามันก็หลุดออกมาเรื่อยถ้าเป็นคนเจตนาที่จะไม่ให้นโยบายนี้สำเร็จอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แต่ว่ามันเจตนาไม่เจตนามันก็มีผลนะครับก็เราดูอยู่ก็ขอร้องครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องผ้าขาวผืนใหญ่ๆแล้วมีจุดดำๆเล็กนิดเดียวเราก็ช่วยไปแก้อย่าไปขยายความแต่ไม่ได้ปกป้องนะไม่ได้ปกป้องผมไม่เห็นด้วยผิดได้ทั้งนั้นแหละทุกระดับผิดทั้งนั้นแหละครับหนึ่งผิดวินัยได้เพราะเรื่องนี้ผิดก็คือคุณฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาไม่ให้ทำอย่างนี้คุณไปทำก็หนึ่งวินัยก็ต้องโดนสองอาญาก็โดนด้วยถ้าคุณไปบังคับขู่เข็นเด็กให้ไปทำในเรื่องที่นอกเหนือคือเขาสั่งการโดยมิชอบด้วยข้อราชการน่ะนายพลหรือไม่นายพลก็อยู่ใต้กฎหมายหมด
นักข่าวสอบถามอีกด้านหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่พลทหารเนี่ยสมัครใจจะไปรับใช้เจ้านายเองจะทำยังไงคุณสุทินก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้ในอดีตมันคือผลบริการที่มีความจำเป็นสำหรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำหรับสถานการณ์รบหรือว่าการศึกมันก็ต้องอาจจะมีบ้างที่ไปช่วยดูแลผู้ใหญ่ดูแลในเรื่องการประสานงานเหมือนกับเป็นเลขาส่วนตัวนะครับแต่ก็ต้องไปทำภารกิจที่จะเป็นหน้าที่จริงๆแต่จะเลยเถิดไปไกลขนาดนั้นไม่ได้ซึ่งระเบียบนี้เขามีการสังคายนาหรือว่ายกเลิกไปหมดแล้วนะครับส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาโจมตีประเด็นดังกล่าวคุณสุทินก็บอกว่าก็ได้ทีไงตนจึงอยากจะบอกขอให้ฝ่ายค้านติงมาก็พองามก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าถึงขยายผลให้มันเป็นผลเสียต่อนโยบายหรือว่าเสียภาพพจน์เจตนาทำให้ภาพพจน์ขององค์กรเนี่ยเสียหายเมื่อถามนะครับว่ากองทัพกำลังโดน IO อยู่หรือไม่คุณสุทินก็บอกกันนะครับว่าเป็นไปได้อยู่เหมือนกันกำลังตรวจสอบอยู่และก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบ IP address ด้วยนะครับก็มีในอดีตมันมีเรื่องของผลบริการคนบริการมันก็มีความจำเป็นในอดีตเช่นในทหารผู้หลักผู้ใหญ่ในสถานการณ์ออกสนามหรือการรบการศึกไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีคนบริการไปช่วยดูแลผู้ใหญ่ดูแลเรื่องประสานงานดูแลเรื่องก็เหมือนเลขาส่วนตัวแต่ว่าเขาก็ต้องทำในภารกิจซึ่งมันเป็นงานในหน้าที่จริงๆถ้าเลยเกิดเถิดไปการนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ระเบียบนี้เขารู้สึกเขาจะสังคายนาเขาก็ยกเลิกกันไปก็ได้ทีไงฝ่ายค้านก็ได้ทีซึ่งผมบอกว่าไอ้คนนี้ถ้ามันก็ฝ่ายค้านก็ติงมาซะพองามก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าถึงขยายผลไปให้มันเป็นผลเสียกับนโยบายหรือเสียภาพพจน์เจตนาทำให้ภาพพจน์องค์กรเสียหายอันนี้ก็ขอร้องกันเป็นไปได้อยู่เหมือนกันกำลังตรวจสอบอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี้ผมเดินนั่งในรถผมก็สั่งเช็คอยู่ครับขณะเดียวกันนะคะมีนายเอนามสมมุติค่ะเขาอ้างตัวเป็นอดีตทหารเกณฑ์คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนั่นแหละแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าปี64เนี่ยเขาจับได้ใบแดงก็เลยต้องเข้าเกณฑ์ทหารเป็นพลทหารก่อนไปประจำการที่ค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีพอฝึกครบ1ปีค่ายเนี่ยเขาจัดกำลังทหาร30นายออกไปประจำการที่จังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นก็แยกออกมา5นายเพื่อพาไปทำงานที่บ้านพักของนายทหารนะคะให้เลือกว่าจะทำงานแบบเป็นคนครัวหรือจะเป็นเมดทำความสะอาดตัวเขาเนี่ยเลือกเป็นเมดนะคะตอนแรกทหารรุ่นพี่บอกว่าคนครัวจะมีหน้าที่คอยทำอาหารเลี้ยงคนในค่ายส่วนเมดเนี่ยคอยจ่ายน้ำมันปรากฏว่าตอนที่เขาไปทำงานเป็นเมดก็ต้องทำงานรับใช้มีเจียวไข่บ้างมีซักผ้าบ้างคอยเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์คลิปที่ปรากฏออกมาที่บอกว่าเขาต้องซักชุดชั้นในให้กับเมียของนายทหารหรือว่าซักชุดชั้นในของผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาก็คาดการเอาเองแหละว่าน่าจะเป็นเมียของเจ้านายของเขานี่แหละไม่ทราบว่าเขาพาเมียเข้ามาในค่ายได้ยังไงอันนี้เขาตั้งคำถามนะคะตัวของนายเอบอกด้วยว่านายทหารหลายนายเนี่ยก็พูดจาดีนะตนเองก็เคารพทำตามที่สั่งสภาพสังคมก็ไม่ได้ถึงกับกดขี่หรอกแต่จะมีนายทหารบางนายเนี่ยหากว่ากินข้าวอยู่หรือว่าตอนนั้นกำลังพลอยู่ในช่วงของพักผ่อนมันเป็นช่วงดึกแล้วอาจจะถูกสั่งให้สั่งให้ไปทำอะไรก็ต้องไปทำนะแต่นายทหารบางคนก็ไม่ได้สั่งให้ไปทำอะไรเลยก็มีจุดประสงค์ที่นำคลิปมาเผยแพร่เขายืนยันว่าไม่ต้องการดิสเครดิตกองทัพนะคะไม่ได้มั่วนิ่มขึ้นมาแต่ก็รับไม่ได้ที่ต้องมาซักกางเกงในของผู้หญิงยืนยันว่าหลักฐานที่เอ่ยถึงทุกอย่างเนี่ยมีจริงๆนะไม่ได้เป็นการทำคอนเทนต์เพียงแต่ไม่อยากให้พลทหารต้องมาทำอะไรเช่นนี้เพราะมันควรจะหมดไปได้แล้วนายเอบอกด้วยว่ากรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงกลาโหมระบุว่าทราบตัวผู้โพสต์แล้วนั้นตัวเขายังไม่ได้รับการติดต่อเข้ามาแต่เป็นไปได้ว่าภาครัฐอาจจะทราบตัวบุคคลแล้วก็เป็นไปได้ค่ะล่าสุดนะครับพลเรือตรีวีรุดมม่วงจีนโฆษกกองทัพเรือนะครับออกมาชี้แจงความคืบหน้าประเด็นการตรวจสอบนะครับบอกว่ากองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการทหารเรือทราบเรื่องแล้วมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของกำลังพลโดยเฉพาะทหารกองประจำการนะครับสั่งให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งพบนะครับว่าผู้ที่เผยแพร่คลิปนั้นเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพเรือจริงนะครับแต่ปัจจุบันได้ปลดประจำการไปแล้วโดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประจำการผู้ที่เผยแพร่คลิปได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่เคยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่บ้านของผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใดนะครับหน่วยงานต้นสังกัดที่บุคคลดังกล่าวเคยประจำการพยายามติดต่อไปหาเจ้าตัวนะครับเพื่อขอให้ออกมาให้ข้อมูลกับทางราชการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้บุคคลดังกล่าวออกมาแสดงตัวนะครับและก็ให้ข้อมูลกับทางราชการเพื่อจะได้สอบข้อเท็จจริงและนำเสนอให้สัง
ังคมได้รับทราบต่อไปทั้งนี้หากพบนะครับว่าข้าราชการของกองทัพเรือคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามระเบียบต่อไปอย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่นำเสนอไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงกองทัพเรือจำเป็นต้องปกป้องชื่อเสียงก็จะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับนอกจากนั้นโฆษกกองทัพเรือยืนยันนะครับว่าผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำกับผู้บังคับหน่วยกองทัพเรือให้ดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอย่างเอาใจใส่ทั้งในเรื่องสุขภาพที่พักอาศัยโดยถือว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันนะครับโดยไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้บังคับบัญชานำทหารกองประจำการไปใช้งานส่วนตัวตลอดจนไม่ให้มีการลงโทษใช้ความรุนแรงใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการกองทัพเรือแสดงความเป็นห่วงกำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังหากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับค่ะ